ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาภาษาธรรมในครั้งนี้เสนอคำว่าพหุรกรรมคำว่าพหุรกรรมก็แปลว่ากรรมมากกรรมที่ทำไว้มากหมายถึงกรรมที่ทำจนเคยชินเรียกเป็นภาษาธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจินกรรมเป็นชื่อของกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกการให้ผลของกรรมในผลที่หนักเบาพหุรกรรมนั่นก็หมายถึงว่ากรรมที่ทำบ่อยๆจนเคยชินทำจนติดเป็นนิสัยมีทั้งกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมกรรมเหล่านี้จะให้ผลต่อเมื่อไม่มีครุกรรมมาให้ผลเพราะว่าเป็นกรรมที่เบาฝ่าคารุกรรมอันนั้นก็หมายถึงว่าเมื่อไม่ได้ทำคารุกรรมหรือว่าไม่ได้ทำกรรมหนักซึ่งก็เป็นกรรมที่มีความรุนแรงที่จะให้ผลก่อนกรรมนี้ก็จะให้ผลพหุรกรรมก็จึงจะให้ผลแต่ถ้าทำครุกรรมเอาไว้พหุรกรรมก็ยังไม่ให้ผลหรือถ้าจะกลายเป็นอโหสิกรรมไปก็เมื่อได้บรรลุอรหันต์คำว่าอโหสิกรรมก็เปรียบเหมือนกับว่าผู้ร้ายที่ชอบขโมยของเล็กๆน้อยๆแต่ต่อมาถ้าไปฆ่าคนตายหรือว่าถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วโทษที่จะได้รับในเรื่องของการลักขโมยก็เป็นอันว่ายุติไปแต่ถ้าถูกจับเพราะอาการขโมยอย่างเดียวโทษประหารชีวิตก็จะไม่มีก็ได้แต่เพียงว่าโทษของการขโมยเท่านั้นเองฉะนั้นกรรมที่ทำที่เราเห็นว่าคนทำผิดบ่อยๆแล้วก็ไม่เห็นมีได้รับผลกรรมอะไรเราก็ต้องรู้ว่าอันนั้นเป็นพหุรกรรมคือกรรมเบาการให้ผลก็ช้าแต่การสั่งสมพหุรกรรมไว้มากๆเมื่อมากเท่าไหร่ผลกรรมก็จะไปให้ผลในที่สุดหลังจากที่ครุกรรมไม่มีการกระทำฉะนั้นกรรมที่ให้ผลก็เหมือนกรณีที่ไปฆ่าคนตายถูกจับได้แล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตอันนี้เป็นลักษณะของครุกรรมแต่บางทีการไปลักขโมยของคนอื่นถ้าไม่มีใครจับได้ก็ไม่ได้รับผลของกรรมถึงจับได้ก็รับผลน้อยนี่ในเรื่องของพหุรกรรม
แต่ถึงอย่างไรถ้าเป็นอกุศลกรรมก็คือก็เป็นกรรมอยู่ดีถ้าเป็นกุศลกรรมก็คือเป็นกรรมอยู่ดีก็อยู่ที่ว่าเราจะทำกรรมชนิดไหนทำกุศลกรรมก็สบายใจทำอกุศลกรรมก็ไม่สบายใจเป็นอันดับแรกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร